ในที่สุดสุภโชคก็เปิดตัวลุยคอนซาโดเล่ซัปโปโรอย่างเป็นทางการแล้วได้เลือกเบอร์หมายเลขเสื้อเป็นหมายเลข49เป็นเลขนำโชคของเขาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรแถลงเปิดตัวสุภโชคสารชาติร่วมทัพอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายวันที่15มิถุนายนหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับมีโอกาสลงฝึกซ้อมกับทีมแล้วนอกจากนี้การแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วยังมีการเปิดเผยหมายเลขเสื้ออย่างเป็นทางการโดยสุภโชคจะสวมเสื้อหมายเลข49ลงแข่งขันในฤดูกาลนี้อยู่ที่ไทยเคยใส่เบอร์19แล้วพอมาดูที่นี่ยังมีเลขที่มีเบอร์9พอดีเลยตัดสินใจใช้พอคิดว่าจะเหมาะสมและมองว่าเป็นเลขที่ใส่แล้วเล่นได้ดีเปรียบเสมือนเลขนำโชคของเขาสุภโชคสารชาติมีโอกาสที่จะประเดิมสนามในเกมแรกของเล็กที่2วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้โดยคอนซาโดเล่ซัปโปโรจะเปิดสนามพบกับกัมบะโอซาก้าในเวลา12นาฬิกาและเรามาส่องความคิดเห็นแฟนบอลของซัปโปโรกันเลยนะครับความคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตาทันทีว่าเขาจะเป็นชนาธิปคนต่อไปได้หรือไม่ฉันกำลังรอคอยที่จะได้เห็นเขาลงสนามความคิดที่สองการแข่งขันในทีมจะสูงขึ้นทันทีสุภโชคสารชาติจะเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมในช่วงครึ่งซีซั่นหลังดังนั้นรอดูกันได้เลยคอมเมนต์ที่3ถ้าพูดถึงนักเตะไทยแล้วอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือมุ้ยสังธีรศิลป์แดงดาคอมเมนต์ที่4มันเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เลยที่ผ่านมามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนแฟนบอลชาวไทยเดินทางมาเชียร์ชนะคุงมากมายคอมเมนต์ที่5ตอนนี้ทีมเรากำลังประสบปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าตัวจะมีส่วนร่วมกับทีมทันทีหวังว่าเราจะฝากความหวังกับเขาไว้ได้คอมเมนต์ที่6มันกลายเป็นที่สนใจว่าเขาจะกลายเป็นชนาธิปคนต่อไปได้หรือไม่ชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆและเป็นแข้งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นยอมรับในฟุตบอลไทยอันที่จริงเราควรหาผู้เล่นในอาเซียนและใช้งานพวกเขาเพื่อการพัฒนาตลาดเจลีกต่อไปในอนาคตหวังว่าสุภโชคจะมีบทบาทได้มากเท่ากับชนาธิปนะคอมเมนต์ที่7ฉันว่ามันเป็นเรื่องดีที่เขาเล่นได้หลายตำแหน่งปัญหาคือเขาต้องแสดงออกลักษณะเฉพาะให้โดดเด่นฉันคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสได้ยืนตำแหน่งกองหน้าบางทีมิซ่าอาจมอบหมายให้เขายิงประตูหลายคนอาจมองว่าเขาควรทำได้แบบชนาธิปแต่ฉันว่าเขาควรทำแบบสุภโชคนะคอมเมนต์ที่8ชนาธิปเริ่มต้นในปี2018จากนั้นเขาค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของมิซ่าเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆแต่คนนี้สุภโชคมาช้ากว่าเพื่อนเพียงคนเดียวฉันคิดว่ามันเป็นงานหนักมากๆแต่คิดว่าเขาจะผ่านมันไปได้คอมเมนต์ที่9ตอนนี้ทีมเราขาดกองหน้ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะผลิตสกอร์ให้เราไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนฉันต้องการให้เขาประสบความสำเร็จกับเราทั้งนั้นแหละคอมเมนต์ที่10ด้วยสไตล์ของมิซ่าที่ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความสูงของนักเตะมันจึงเป็นเรื่องที่ดีของผู้เล่นจากตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตสไตล์การเล่นจะยังรักลึกในประเทศไทยและกลายเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในเอเชียคอมเมนต์ที่11ขอให้คุณโชคดีนะฉันจะรอคอยคุณลงสนามคอมเมนต์ที่12เขาทำผลงานได้ดีในศึกซูซูกิครับอย่าลังเลที่จะกล้าเลี้ยงและยิงขอให้คุณประสบความสำเร็จและได้เซ็นสัญญาทางการในปีหน้าอีกด้วยคอมเมนต์ที่13ฉันได้ดูการให้สัมภาษณ์ของเขาทางทีวีบุคลิกของเขาดูดีมากๆฉันสนับสนุนคุณดังนั้นโปรดทำให้ดีที่สุดล่ะคอมเมนต์ที่14ชนะคงจากไปแล้วซัปโปโรต้องยอมรับมันแต่กับสุภโชคจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเองคอมเมนต์ที่15ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโรพวกเราคาดหวังในตัวคุณขอบคุณที่ตอบรับย้ายมาเล่นให้กับสโมสรของเราคอมเมนต์ที่16ในที่สุดเขาก็ย้ายมาฉันรอคอยที่จะได้เห็นการเล่นของเขาอยากรู้ว่าจะเล่นตรงกลางหรือทางซ้ายเขามีสกิลการจบสกอร์ที่ดีกว่าชนาธิปฉันอยากให้เขายิงประตูได้เยอะๆคอมเมนต์ที่17เรื่องนี้มันมองได้หลายมุมอาจเป็นการเสริมกำลังของทีมหรือมองอีกมุมอาจเป็นเพียงแค่ดีลการตลาดไปสู่อาเซียนของซัปโปโรเท่านั้นคอมเมนต์ที่18ฉันรอคอยที่จะเห็นผู้เล่นชาวไทยเก่งๆรายอื่นๆแย่มาเล่นในเจลีกเยอะๆคอมเมนต์ที่19อย่าคาดหวังว่าเขาจะทำผลงานได้ดีเหมือนกับชนาธิปแต่หวังว่าเขาจะทำได้ดีพอกับทีมก็พอคอมเมนต์ที่20ทีมแมวมองของคอนซาโดเล่นั้นถือว่าดีเป็นอันดับต้นๆในเจลีกมาตลอดแต่สุดท้ายผู้เล่นของเราก็จะถูกดึงตัวไปทีมอื่นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสุดๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ขอให้สุภโชคสารชาติโชคดีกับเจลีกและพัฒนาฝีมือเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า